เดตข่าวกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปที่โจ๊กโซคูนะคะแหมตอนนี้จะเรียกว่าโจ๊กโซคูไม่ได้แล้วนะคะหลังจากที่เขาขอออกจากวงโซคูค่ะตอนนี้ต้องเรียกว่าโจ๊กกรรพบแล้วเตรียมตัวเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะท่ามกลางเสียงวิจารณ์หนาหูทีเดียวค่ะหลังประกาศปิดตำนานวงโซคูไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดอดีตนักร้องนำโจ๊กกรพบก็เผยว่าเดือนหน้าเขาเตรียมกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวกับค่ายเพลงอิสระและได้ลงมือเขียนเนื้อและทำดนตรีเองทั้งหมดโดยแนวเพลงจะแตกต่างกับเพลงของวงโซคูที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงพร้อมยินดีน้อมรับคำวิจารณ์หากมีคนคิดว่าทิ้งวงเก่าเพื่อมาฟอร์มวงใหม่ค่ะไอ้วงใหม่เนี้ยมันทำเพราะว่าความชอบในเสียงเพลงของเราเราก็อยากร้องเพลงเราคิดว่าเรามีเพลงเพราะๆที่ยังไม่ให้คนฟังอีกเราก็ต้องทำให้ฟังแต่ทีเนี้ยมันจะแตกต่างของโซคูตรงที่ว่าเราเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของคิวตัวเองผมจะไม่ร้องสัก2เดือนก็ได้ผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศผมก็ทำได้แต่อย่างโซคูเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเพื่อนเสียรายได้แล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องทำอันใหม่ขึ้นมาแล้วอันใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบโซคูด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับส่วนความสัมพันธ์กับอดีตเพื่อนร่วมวงนั้นคุณพ่อลูกสองบอกว่ายังได้พูดคุยกันเหมือนเดิมพร้อมเผยว่าอดีตสมาชิกก็กำลังจะทำวงใหม่กันด้วยเช่นกันส่วนจะใช้ชื่อโซคูเหมือนเดิมหรือไม่นั้นตนไม่ซีเรียสแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากใช้ชื่อใหม่มากกว่าขณะที่ตัวเองก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ใช้ชื่อโซคูแล้วเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากจะเตรียมทำงานเพลงใหม่แล้วนะคะตอนนี้หนุ่มโจ๊กก็ยังเริ่มผลิตรายการของตัวเองอีกด้วยซึ่งแม้จะต้องทำงานคนเดียวแต่เขาก็แฮปปี้เพราะสามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ